สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรินทร์สนอพินนะคะตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเจนจราบุเพชรค่ะอายุ35ปีตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นเซลล์สัญญกรรมค่ะสงสัยคนแม่อ้วนอ่ะบอกว่าเป็นสาวสองแต่เขาเป็นผู้หญิงแท้ค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นหญิงแท้เขาเป็นสายเปเหรอร้อยดื่มจริงๆเหรอหมดไปกับคุณเนี่ยฮะใช่ค่ะก็ช่วงนั้นโสดด้วยทีนี้ก็เหมือนกับเขาก็มาจีบมาชอบอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยลองคุยดูเขาก็มาขอเบอร์แรกไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ช่วงนั้นโสดก็ใจง่ายโสดก็ใจง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่แม่อ้วนบอกว่าไปเจอกันในผับทอมดี้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆเป็นผับสหะจริงๆเป็นผับทอมดี้ค่ะ LGBT อ๋อก็จะมีแต่เพศที่เป็นเพศสภาพเหมือนเรามีเพื่อนมีพี่น้องอะไรที่เหมือนเราแล้วก็จะมีเหมือนผับปกติผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันปกติค่ะแต่ว่าคนที่ไปเที่ยวก็จะเป็นคนที่ชายรักชายหญิงรักอะไรอย่างนี้เนาะใช่ของเราประมาณเห็นมั้ยผู้ชายไม่เข้าป่ะผู้ชายจะส่วนใหญ่ไม่เข้าผู้ชายจะไม่เข้าค่ะจะเป็นแต่ก็มีบ้างก็คือเข้ามาชมการแสดงแต่ว่าแต่ถ้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักก็คือจะเป็นแบบทอมดี้หลักๆใช่แล้วคือคุณเนี่ยก็มาเจอกันในนี้แหละใช่คือเริ่มแรกหนูจะไปเที่ยวนี่แหละค่ะเที่ยวทุกวันเลยคือมีเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่นั่นทีนี้ก็เลยเหมือนจับพัดจับผูกคือมาทุกวันน่ะจนได้เป็นทํางานที่นี่เลยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอ่ะโอเคทําก็ทําแต่หนูจะเป็นประเภทที่แบบหยิ่งนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยเข้าหาใครแต่พอไปเห็นแบบอุ๊ยตัดนมแล้วอุ๊ยปลดกระดุมมาถึงนี่เลยจริงเหรอแล้วแบบปลดกระดุมถึงนี่เหรอมีมาเที่ยวหนูแหวกออกมาเลยหนูแบบโอ้โหต้องโดนแล้วอย่างงี้ต้องโดนแล้วอย่างงี้พี่ตวนอย่าแพ้เค้าเร็วถอดมากเร็วลูกเร็วพี่ตวนเร็วเค้าก็ไม่ติดกระดุมนี่ฮะเร็วหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงขอบคุณค่ะแม่คุณวีคุณไปเที่ยวประจําอยู่แล้วมั้ยฮะร้านนี้ไม่ได้ไปประจําวันนั้นจะไปกับพี่ที่รู้จักเป็นไปครั้งแรกแล้วก็ไปเจอเขาวันแรกแล้วก็ชอบเขาเลยรู้สึกว่าแบบมันต้องใช่คนนี้มันจะต้องเป็นคนนี้ไม่กลัวโดนหลอกเหรออ่ะถามว่าตอนนั้นกลัวไหมตอนนั้นก็กลัวก็สองจิตสองใจแต่พอได้คุยได้รู้จักเขาอ่ะมันต่างกับคนข้างนอกมองคือผู้หญิงทำงานกันคือไม่ผิดนะคะแต่ว่าที่เราคบกับเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนดีจากใจจริงๆจริงๆครับเพราะว่าผู้หญิงกลางงานคือหลายคนก็นิสัยดีกว่าพวกพิธีกรอีกนะคะถามเธอหน่อยสิอย่าว่านะฉันเป็นคนอายุเยอะแล้วถามตรงๆเลยนะจูบแรกกี่วันต้องเล่นตัวก่อนนะแม่ช่วงแรกเดี๋ยวมันจะดูแบบง่ายไปแต่จริงๆก็เสียตัวไปในใจแล้วอย่างเงี้ยกี่วันละเพิ่งโดนเขาอะก็เป็นเดือนอยู่นะแม่มันต้องเล่นตัวก่อนนะจ๊ะคำตอบเขาอะสำหรับแม่2เดือนนี่คือเร็วหรือช้าช้าช้ามากถ้าเกิดสำหรับคุณนะถ้าคืนนี้ไม่ได้นะกลายเป็นพี่น้องกลายเป็นพี่น้องแม่ฮะต้องคืนนี้ทันทีทันใดแต่นี่เขามีความพยายามไงสุดท้ายเขาเจอก็ด้วยเห็นความตั้งใจของเขาก็คือมาแล้วมาส่งดูแลแล้วเหมือนกับอยู่ในช่วงที่เราคุยกันเนี่ยเราเจอปัญหาคือเราเจอปัญหาส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนเป็นพระเอกอ่ะขี่ม้าขาวมามาคอยแบบอยู่ข้างๆให้กำลังใจแบบบอกสอนแบบเธอแนะนำแนวทางเธอทำงานกลางคืนอ่ะมันดูเหนื่อยนะเพราะเธอทานเหล้าไม่เป็นมันไม่ใช่แนวเธอแต่หนูก็ไม่ใช่จะมาสายนี้แบบตั้งแต่แรกนะคะเอาตรงหนูเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตัวเองแล้วประสบปัญหาค่ะแล้วมาอยู่ห้องเพื่อนแล้วแบบมาเที่ยวกับเพื่อนทุกวันมันก็เลยได้จับพัดจับผูกมาอยู่ตรงนี้ก็คือทำได้แค่เดือนเดียวค่ะเดือนกว่าในที่สุดก็คือออกออกเลยค่ะก็คือเขาก็ดูแลเราตลอดแล้วก็เฮ้ยคุณทำงานนี้สิคุณหน้าตาดีหุ่นคุณสวยผมยาวอย่างเงี้ยสัญญกรรมไหมอย่างเงี้ยเขาก็มีคนแบบบุ๊กหามาให้เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่เคียงข้างเรามาตลอดทุกครั้งที่เจอปัญหาก็คือแพ้ใจกี่ปีแล้วเนี่ยจะเข้าปีที่4แล้วค่ะเขาขี้หึงไหมมากคุณเข้ามาในช่วงที่เราแบบประสบปัญหาแย่ที่สุดในชีวิตเรามีคุณตั้งแต่นั้นมาหนูไม่เคยมองใครเลยโอ้ยน่ารักเนาะน่ารักมากแต่งงานกันยังคะคู่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะคบกันได้กี่ปีถึงแต่งงานคะ2ปีค่ะพี่หอม
นี่ถ้าเชื่อไหมถ้าเกิดว่ามีทอมแบบนี้นะมาชอบนะโอเคนะแม่แม่โอเคทุกคนไม่คือจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นคนที่ไม่เคยมีความรู้สึกดีๆกับทอมเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นทอมแบบอย่างเงี้ยน่ารักอย่างเงี้ยมาชอบฉันน่ะฉันยอมเป็นเมียเขานะฉันยอมเป็นเมียเขานะคบกันมา4ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างเอาจินนี่ก่อนจินนี่อยากบอกอะไรกับบีเขาอยู่เคียงข้างหนูมาตลอดถ้าไม่มีเขาวันนี้ก็ไม่มีหนูตรงนี้หนูมาจากศูนย์เลยหนูล้มมาพังมาเขาเป็นคนจับมือหนูแล้วก็ยืนเคียงข้างมาตลอดก็คืออยากขอบคุณเขาแล้วก็จะรักและดูแลเขาตลอดไปจะไม่นอกใจไม่เจ้าชู้แน่นอนบีอะคะอยากบอกอะไรเจนนี่ก็ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตคือปรับเปลี่ยนคนคนหนึ่งซึ่งไม่เอาไหนเลยคือพ่อแม่ตามใจใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยวันๆนึงแต่มาเจอเขามันมีการวางแผนมันมีการมองอนาคตมันมีการสร้างอนาคตร่วมกันแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลครอบครัวตัวเองยังไงก็ดูแลครอบครัววีอย่างนั้นเขารักและดูแลพ่อกับแม่วีดีมากดีจนวีไม่คิดว่าผู้หญิงคนนึงเข้ามาในชีวิตทำไมดูแลพ่อกับแม่เราเป็นจนพ่อกับแม่เราแบบรักบอกมากกับเขาบอกว่าเลยบอกว่าคนนี้เป็นลูกของเขาอีกคนนึงเลยประมาณนี้ก็อย่าจะบอกว่าก็รักแล้วก็จะดูแลตลอดไปก็อยู่กันอย่างเงี้ยตลอดไปค่ะเออแสดงความรักกันหน่อยกอดกันหน่อยขอบคุณคุณมีและที่นี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกโอ้โหค่ะอยากซักซัก ENFE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENFE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENFE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENFE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ